วาดิมสวนกับชาวเน็ตหลังถูกถามแรงคุณรู้จักป้องกันไหมยังคงถูกจับตาอย่างหนักสำหรับวาดิมในแบบหนุ่มยูเครนเพราะแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาโพสต์ข้อความไล่ยาวชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีไปแล้วนะครับทั้งคู่ที่คบกันเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแล้วก็เลิกลากันไปแต่เจ้าตัวไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยและคาใจเกี่ยวกับการเป็นพ่อของน้องเอมิลี่หนูน้อยวัย2เดือนลูกสาวอีกคนของซาร่าแม้แต่น้อยจึงทำให้ชาวเน็ตจึงเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงเรื่องนี้กันอย่างรัวๆและล่าสุดนะครับพบว่าวาดิมได้ออกมาตอบคอมเมนต์นะครับที่ชาวเน็ตบอกว่าคนไทยทุกคนอยากรู้เรื่องนี้คุณอธิบายให้ชัดเจนมากเท่าใดก็ยิ่งดีสำหรับเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ได้ว่าจะชี้ว่าเป็นความผิดของใครแต่จะทำให้เรื่องราวหันเหไปในทิศทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นฉันชอบวิธีที่คุณรับมือกับเรื่องนี้เพื่อที่ว่าผู้คนจะได้ไม่ต้องมาคาดเดากันไปต่างๆนานาเป็นเรื่องดีสำหรับทุกๆคนซึ่งวาดิมได้เข้ามาตอบว่าผมแค่คิดว่าผมบอกเรื่องราวไปมากพอแล้วและหวังว่าทุกคนจะเชื่อที่ผมบอกและใครอยากจะมีลูกตอนอายุ19กันแล้วก็มีชาวเน็ตถามว่านะครับ One question do you know condom นะครับขอถามคำถามเดียวคุณรู้จักถุงยางอนามัยไหมนะครับก่อนที่วาดิมจะสวนกลับไปทันทีว่า Always use them นะก็ใช้ถุงยางอนามัยตลอดนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน